สวัสดีครับอันนี้อมรก็มาแกะกล่องตัวนี้ให้ดูนะครับแอสซันแอสซันเนี่ยก็คือตัวเป็น Wi-Fi 2.4 กิกนะครับ 2.4 กิกหรือ 5.8 กิกก็แล้วแต่ว่ามันก็เหมือนกับตัว Wi-Fi router หรือ Wi-Fi พวกรีพีเตอร์ต่างๆนะครับถ้าไกลก็จะต้องเป็น 2.4 นะครับ 5.8 ดีกว่าก็จริงแต่ว่าระยะมันจะใกล้เพราะฉะนั้นตัวมันเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะปรับ 2.4 กับ 5.8 อัตโนมัติเวลาเราใช้งานนะครับมันก็เหมือนกับตัวเราเตอร์ที่เราใช้อยู่นะครับแต่อันนี้แอสซันเนี่ยมันคือตัวปล่อยสัญญาณปล่อยสัญญาณเป็นแบบไหนล่ะมันก็คือตัวปล่อยสัญญาณ HDMI นะครับ HDMI พอเข้าไปที่ตัวมันเนี่ยมันก็จะกระจายสัญญาณออกไปทีนี้เราก็ใช้มือถือเนี่ยแบบนี้แหละครับมือถือเลยiPad เอ่ยนะครับก็เป็นตัวรับสัญญาแต่ว่ารับผ่านแอปพลิเคชันของทาง Adsun เขานะครับรับผ่านแอปพลิเคชันของทาง Adsun เขาถ้าใครดูคลิปต่างประเทศนะครับช่วงหลังๆมาเราก็จะเห็นตัวหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาเดี๋ยวจะแกะกล่องให้ดูนะครับตัวนี้ก็คือแกะกล่องใหม่มาเหมือนกันเราจะเห็นหน้าตาที่เป็นรูปแบบนี้เนี่ยนะครับอยู่บนตัวกล้องนะครับสำหรับคนที่ถ่ายต่างประเทศนะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้วางอยู่บนหัวกล้องตรงนี้มันสะดวกสำหรับพวกเดินทางถ่ายต่างประเทศหรือพวกทำวิดีโอคลิปนั่นก็คือตัวนี้จะเอาสัญญาณ HDMI เนี่ยเข้าไปหลังจากนั้นก็จะส่งเป็น Wi-Fi บรรยากาศตัวนี้เป็นตัวส่งนะเป็นตัวกระจายเหมือนกับเป็นเราเตอร์ตัวหนึ่งนะครับหรือว่าตัวที่แชร์ฮอตสปอตที่เราใช้เวลาเราเดินทางต่างประเทศซึ่งเราซื้อเช่าโมเด็มเราเตอร์ตัวหนึ่งและใช้4คนอะไรประมาณนั้นแต่ตัวนี้เป็นใช้4คนเหมือนกันก็คือสัญญาณ HDMI เนี่ยเข้าไปนะครับแล้วมันก็กระจายออกไปเราสามารถรองรับใช้งานได้สูงสุดถึง4 device นั่นก็หมายถึงว่าเราใช้ iPhone 2ตัว iPad 2ตัวในการรับสัญญาณได้หรือเราจะใช้Android ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือตัว Adsun แล้วก็มี HDMI อยู่ด้านข้างนี่คือปุ่ม Power เวลาเราเปิดสัญญาณตัวนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ผมเพิ่งแกะกล่องโอเคมันจะมีแบตเตอรี่อยู่2ขีดนะครับมีแบตเตอรี่อยู่2ขีดปั๊บเราก็เสียบตัว HDMI ที่ผมต่อจากกล้องเข้ามานะครับ HDMI เนี่ยผมเสียบเข้ามาปั๊บนะครับตัวนี้มันก็จะกระพริบเรียบร้อยปั๊บเนี่ยแสดงว่าตัวมันเนี่ยส่งสัญญาณแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะส่งสัญญาณเราก็เข้าไปคอนเนคกับตัวมือถือหรือว่าตัว iPhone Android ของเราในกล่องมันก็จะมีคู่มือมาให้เป็นกระดาษเล็กๆแบบนี้นะครับเป็นแมนนวลคู่มือเล็กๆวิธีการใช้ต่างๆนะครับเป็นคู่มือเล็กๆแบบนี้เป็นวิธีการใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าแมนนวลเนี่ยคอนเนคเป็นแบบไหนมันก็จะบอกลักษณะต่างๆเช่นว่าไฟกระพริบกี่ดวงสัญญาณเหลือเท่าไหร่นะครับเราก็คอนเนคตัวแอปพลิเคชันเข้าไปพาสเวิร์ดที่มาจากโรงงานผมขออนุญาตดูนิดนึงพาสเวิร์ดที่มาน่าจะเป็นเลข1ถึงเลข8นะครับเลข1ถึงเลข8 1 2 3 4 5 6 7 8ตัวมันเนี่ยมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวนะครับมันใช้ตัวความถี่ที่ Wi-Fi 5.8 นะครับ 5.7 ถึง 5.8 กิกหลังจากที่กดปุ่มสัญญาณเข้ามานะครับกดปุ่มสัญญาณเข้ามาแล้วก็เราก็เข้าไปริงกับตัวมือถือนะครับแอปพลิเคชันตรงนี้เราสามารถสแกนบาร์โค้ดตรงนี้ได้นะครับแอปพลิเคชันว่าตัวแอปที่ใช้เป็นอันไหนนะครับเวลาเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แอปสั้นนะครับแต่ผมลองลิงก์กับมือถือตัว iPhone ตัวแรกก่อนนะครับว่าภาพเป็นแบบไหนผมก็จะไปที่ Wi-Fi แหละนะครับไปที่ Wi-Fi แล้วก็เช็คไปที่ตัว Adsun นะครับเป็นขึ้นว่า CNI มันจะขึ้นว่า CNI CNI ก็คือตัวนี้นะครับเป็น CNI แล้วก็เชื่อมกับ CNI password confirm นะครับ password confirm ปกติแล้วมาจากโรงงานมันก็จะเป็นเลข1ถึงเลข8นะครับแต่ผมคอนเฟิร์มนิดนึงว่ามัน1ถึง8ใช่หรือเปล่าตึ๊ดๆๆๆๆ1
2 3 4 5 6 7 8นะครับภาคเล็ก1ถึง8โอเคพาสเวิร์ดก็เป็นค่าโรงงานก็เลข1ถึงเลข8หลังจากนั้นแอป Adsense ที่เราดาวน์โหลดมาเราก็กด Adsense เข้าไปนะครับมันจะมีเป็นกิมโบเราไม่ต้องเลือกเรามาเลือกเป็นตัว Adsense ที่เป็นตัวไวเลสเรากดเข้ามาแล้วก็กดเป็นมอนิเตอร์นะครับภาพมันจะมีก็ต่อเมื่อเรากดปุ่ม Power On ตรงนี้นี่ Power On แล้วเขาจะมีภาพไปนี่คือเป็นตัวที่1นะครับเป็นตัวที่1ที่เราดูค่อนข้างที่จะเรียลไทม์ถ้าดูในวิดีโอนะอันนี้คือกล้องอีกตัวนึงแล้วก็กล้องอีกตัวนึงนะครับก็คือส่งเข้ามาที่ตัวแอสซันตัวนี้นะครับอันนี้คือดีไวท์ตัวที่1ที่สามารถดูจากตัวแอสซันได้แล้วก็จะวางไว้ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็จะได้เห็นว่าเป็นตัวที่1นะครับต่อไปดีไวท์ตัวที่2นะครับผมก็จะเชื่อมตัวแอสซันเข้าไปผมก็ไปที่ Wi-Fi เหมือนเดิมนะครับไปที่ Wi-Fi แล้วก็ Connect ก็ไปหา CDI นะครับ CDI แล้วก็ใส่พาสเวิร์ด1 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับอันนี้ก็คือจะเข้าโรงงานมาพอใส่พาสเวิร์ด CDI ปั๊บมันก็จะลิงก์เข้าไป Pick 2ก็จะกลายเป็น device ตัวที่2นะครับอันนี้คือ device ตัวที่2ผมก็เข้า Adsense App แล้วก็กดมอนิเตอร์นะครับกดมอนิเตอร์และหลังจากนั้นก็กดปุ่ม power เนี่ยเปิดปึ้งกดปุ่ม power เปิดก็จะได้เป็นตัวที่2ออกมานี่คือภาพจากตัว Adsense ที่ส่ง wireless จากตัว HDMI ตรงนี้เนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยเขาจะเอาตัวนี้ไปติดบนกล้องซึ่งก็คือสะดวก receiverเวลาไปถ่ายทำต่างประเทศหรือต่างจังหวัดหรือเดินทางเราไม่ต้องพกตัวรับคุณแค่เอาสัญญาณจากกล้องเนี่ย HDMI ใส่เข้าไปมันก็จะส่งภาพเป็น Wi-Fi นะครับ Wi-Fi เนี่ยมันอยู่ในอากาศแต่เข้าไม่ได้นะก็ต้องไปดาวน์โหลดแอปของมันมานะครับแอปของตัว Adsense แล้วก็เชื่อมลิงก์ Wi-Fi เข้าไประยะทำการก็อยู่ประมาณ20เมตร30เมตรก็ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ที่โลกหรืออยู่ในตึกอันนี้ผมเชื่อมแล้ว2 device ต่อไปผมจะเชื่อม device ที่3ซึ่งก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็เป็น iPad นะครับผมก็จะใช้ iPad เข้าไปเชื่อมดู Adsense นิดนึง setting แล้วก็ Wi-Fi เหมือนกัน CDI แล้วก็ใส่ password 1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็จอยนะครับมันก็จะลิงก์ไปที่ตัว CDI โอเคลิงก์เรียบร้อยเราก็ไปหาแอดสั้นว่าแอปที่เราดาวน์โหลดมาอยู่ตรงไหนนะครับเราก็เลื่อนเป็นตัวแอดสั้นแล้วก็กดเป็นมอนิเตอร์หลังจากกดเป็นมอนิเตอร์เรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาอันนี้ให้หวังได้เห็นชัดเจนก็หน้าตาก็อยู่ประมาณนี้ครับหน้าตาประมาณนี้น่าจะเห็นอยู่ที่จอนะนะครับแล้วก็กดมอนิเตอร์ออนอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า iPad เราจอสว่างชัดเจนคุณจะใช้ iPad mini iPad Pro iPad 9นิ้ว iPad 12นิ้วก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เราเลือกดูแอปได้แล้วก็เลือกมีสีไม่มีสีก็ได้แล้วก็สามารถกั้นเฟรมเราผมจะชอบในส่วนของกั้นเฟรมมากที่เป็นลักษณะของ Anamorphic นะครับ Anamorphic on แล้วก็ผมสามารถตีเป็นเส้นได้เป็นแบบนี้นะครับเป็น16ต่อ9 2 3 5นี่ผมดูกั้นเฟรมเป็นอนาโมฟิก2 3 5ให้ดูนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือตัว device นะครับตัวที่3นะครับตัวที่1ก็คือตัวนี้นะครับตัวที่2ก็คือตัวนี้เราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถดูภาพที่เป็นเรียลไทม์เนี่ยได้สูงสุดถึง3อุปกรณ์นั่นก็หมายถึงว่าตัว Adsense เนี่ยก็จะเป็นตัวส่งไวเลสตัวหนึ่งส่ง HDMI แล้วก็ผู้รับสามารถใช้มือถือที่ตัวเองมีอยู่ในการดูภาพได้เลยถ้าไม่มีสัญญาณก็ดึงออกภาพก็จะหายไปนะครับอันนี้เราก็ใส่สัญญาณเข้าไปปุ่ม Power เปิดปิดก็อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับมันก็ปล่อยเป็น Wi-Fi ปกติเวลาไม่มีสัญญาณมันจะเป็นสีแดงนะครับที่ตัวเองสัญญาณเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับภาพก็จะได้อย่างที่เราเห็นอยู่ที่หน้าจอตัวนะครับผมอาจจะดูตัว
iPad เพราะว่ามันจะได้เห็นชัดเจนหน่อยว่ามีภาพวิดีโออยู่นะครับ iPad มันค่อนข้างใหญ่เพราะว่าตัวมือถือเนี่ยจอมันจะเล็กไปหน่อยนั้นเราจะได้ดูตัวนี้หรือจะดูอินดอร์เอาท์ดอร์ดูเฟรมแบบไหนเครื่องนี้ดูเฟรมแบบ235เครื่องนี้ดูเฟรมเป็น16:9เครื่องนี้ดูพีกิ้งก็ได้นั้นเครื่องใครเครื่องมันใครจะดูแบบไหนก็สามารถเลือกดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นการดูแบบอิสระซึ่งก็คือสามารถดูได้สูงสุดถึง3 device นะครับถึง3 device อันนี้ก็คือผมแค่มาลองให้ดูว่า device ตัวที่1เป็นมือถือ device ตัวที่2นี่คือ device ตัวที่3 device ที่3ผมก็อยากให้มันใหญ่โตขึ้นมาหน่อยผมก็ iPad แล้วผมก็ดูเป็นเฟรมไซส์235ถ้าผมอยากจะเปลี่ยนเฟรมไซส์กลับผมก็ให้กดตรงนี้แล้วผมก็เปิดพีกิ้งไม่เปิดพีกิ้งก็ได้ผมจะดูเป็นปกติผมก็กดกลับมาที่เป็นปกติเป็น full screen นะครับอันนี้ก็เปิดพีกิ้งขึ้นมากับไม่เปิดพีกิ้งก็แล้วแต่แล้วก็สามารถดูแบ็คแอนด์ไวท์ขาวดำได้ด้วยนะครับอันนี้ก็สั้นๆมาทำให้ดูสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าแอสซันมันใช้ทำอะไรนะครับแอสซันก็คือตัวไวเลสส่งภาพแต่ว่าส่งระยะ Wi-Fi 5.8 กิกแล้วก็ส่งไปแล้วเนี่ยก็เข้าแอปพลิเคชันในการรับนั่นคือตัวรับเนี่ยใช้เป็นมือถือรับ iPad รับเราไม่ต้องพกตัวรับไปเพราะฉะนั้นมือถือที่มี Wi-Fi ก็รับ Wi-Fi เลยแล้ว Wi-Fi มาจากไหน Wi-Fi มันมาจากตัวนี้แหละครับตัว Asun เป็นตัวเจน Wi-Fi ขึ้นมานะครับ Asun เป็นคนจ่าย Wi-Fi นะแล้วก็ Wi-Fi ตัวนี้มันก็เป็นเหมือนกับเราเตอร์มันจ่าย Wi-Fi แล้วก็เราก็เข้าไปรับที่ตัวแอปพลิเคชันมันแล้วก็ลิงก์ซึ่งใช้ได้สูงสุด4 device เท่าที่ผมทดสอบเนี่ยดีเลย์มันประมาณ4เฟรมซึ่งถือว่าดีเลย์น้อยมาก4เฟรมนะครับ4เฟรมนี่คือแทบไม่ดีเลย์ต้องคิดว่า1วินาทีมันมี25เฟรมเพราะฉะนั้นมันหายไป4เฟรมภาพมันจะช้าไปกว่าแค่4เฟรมก็น่าจะรับได้นะครับมันไม่ถึง1วินะ1วิมี25อันนี้ดีเลย์ไปแค่4เฟรมนะครับอันนี้คือตัวแอสซันของรอบแรกเนี่ยมีเริ่มทยอยเข้ามานะครับใครสนใจก็มาได้ที่ร้านดังขอบคุณนะครับสวัสดีครับ